สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวอำเภอบางสะพานนะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรงนี้เป็นหาดทรายครับซึ่งถ้าเกิดมองตรงไปตรงนั้นจะเห็นเกาะนะครับเกาะนั้นชื่อเกาะทะลุเป็นเกาะที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากหาดทรายสังเกตดูว่าค่อนข้างสะอาดหายไปนะครับเห็นแต่รองเท้าคู่หนึ่งของผมเองครับไม่มีคนเที่ยวเลยคะอาจจะไม่ได้เป็นจุดท่องเที่ยวโดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นจุดที่ใกล้ส่วนที่เป็นสวนเกษตรกรรมเพราะนั้นจะไม่ได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเยอะแต่จะมีเรือประมงมาลงตอนเช้าบางคนก็ไปซื้ออาหารทะเลมาทำกินกันประมาณนี้ครับผมขอแก้นิดนึงอันนี้คืออำเภอบางสะพานน้อยนะครับไม่ใช่บางสะพานใหญ่ๆแต่ไม่ต้องมากันเยอะนะครับเดี๋ยวทะเลไม่สะอาดมาแล้วตักไปได้เลยไม่เป็นไรไปถ่ายรูปไปแต่งชื่อต่างๆรวมๆเฮ้ยตอนนี้ก็ถึงโรงแรมแล้วนะครับโรงแรมมีชื่อว่าบ้านทรายทองผมนี่แหละชายกลางแต่ยังไม่มีเปียโนนะฮะหาไม่เจอโอ้ยขับรถมาระยะทาง400กิโลเมตรเหนื่อยมากครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องถ่ายรูปด้วยอะไรไปช่วยเอากระเป๋านะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาไปละตอนนี้อยู่ที่บ้านทรายทองจังหวัดประจวบอำเภอสะพานน้อยมาดูวิวธรรมชาติจากพระอาทิตย์ขึ้นทางไหนทางโน้นเลยค่ะท้องฟ้าสีสวยมากท้องฟ้าสีสวยตอนนี้เป็นช่วง6 โมงกว่าพระอาทิตย์กำลังขึ้นผมเลยมาถ่ายทำแลบอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดซูมไปทางโน้นจะเห็นกล้องผมครับตั้งอยู่ตูดคนเย็นที่พักส่วนตัวผมชอบมากครับอารมณ์มันจะเป็นแบบห้องเหมือนบ้านที่อยู่อาศัยแต่ว่าก็กว้างโอดโถงนะครับเมื่อกี้ตอนผมตั้งทำแหละมันจะได้ยินเสียงซึกๆตอนนั้นมืดมากถ้าที่จะไม่ขึ้นอย่างนี้หันไปปุ๊บลูกมะพร้าวมันตกลงมาอยู่ข้างขาผมนิดเดียวที่นี่ปลูกมะพร้าวเยอะไหมคะเดี๋ยวขอถ่ายมะพร้าวให้ดูก่อนลูกที่ตกลงมาแต่มันเป็นลูกเนี้ยก็ดูกันครับว่าบนพื้นทรายมันมีอะไรบ้างมีอยู่เต็มพื้นเลยน่าจะเป็นรอยที่พวกปูลมมาขุดไว้นี่อันนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าเจลลี่ฟิชมันก็คือแมงกะพรุนนั่นเองไปต่อฮะไปต่อนี่อันนี้ก็จะเป็นซันไลท์